หนึ่งเลยก็คือโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกนะครับที่เกิดลมแดดแล้วก็เสียชีวิตนะครับอันนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับหน้าร้อนชัดเจนเนาะการป้องกันหรือเฝ้าระวังโรคฮีทสโตรกนะครับก็คือหนึ่งเราอย่าเอาตัวเราไปอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเป็นฮีทสโตรกก็คือที่อุณหภูมิสูงๆอากาศไม่ถ่ายเทอย่างเงี้ยครับทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนิดนึงครับต่อไปก็คือการปฏิบัติตัวอย่างอื่นก็เช่นการแต่งกายครับแต่งด้วยเสื้อผ้าที่ไม่รัดจนเกินไปเสื้อโปร่งๆโล่งๆแล้วก็สีไม่เข้มเนาะสีอ่อนๆก็จะช่วยลดการดูดซึมของความร้อนได้นะครับอื่นๆก็แนะนำให้กินน้ำเยอะๆครับในช่วงหน้าร้อนครับถ้าเราไม่ได้หิวไม่รู้สึกกระหายก็ดื่มไว้ก่อนก็ได้ครับสองก็คือที่เจอบ่อยๆช่วงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกท้องร่วงอาหารเป็นพิษเนี่ยครับเพราะว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยอาหารบางทีก็จะเสียง่ายนิดนึงใช่ไหมครับก็พอกินอาหารที่มีเชื้อโรคอะไรเข้าไปก็มีโอกาสที่ทำให้ท้องร่วงแล้วก็อาหารเป็นพิษอย่างนี้ได้นะครับก็แนะนำว่าอย่าตั้งอาหารทิ้งไว้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องมีการเก็บที่ดีอะไรเงี้ยครับเนาะแล้วก็ที่น่ากลัวก็คือคนไข้จะสูญเสียน้ำจากการถ่ายเหลวได้ครับก็แนะนำก็คือพยายามกินน้ำกินของเหลวชดเชยกับที่เสียไปให้ได้เพียงพอแล้วกันครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีไข้สูงมีหนาวสั่นหรือว่าอาการไม่ดีแล้วก็ให้รีบมาโรงพยาบาลก็อีกอันนึงที่อาจจะเจอบ่อยในหน้าร้อนแต่จะไม่เกี่ยวกับอากาศร้อนสักทีเดียวนะครับก็คืออุบัติเหตุแล้วกันครับเพราะว่าในช่วงหน้าร้อนเราก็จะมีวันหยุดเยอะเนาะวันหยุดยาวเช่นสงกรานต์อะไรเงี้ยครับก็มีเกี่ยวกับการเดินทางใช้ท้องถนนอะไรใช่ไหมครับก็จะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เยอะครับดังนั้นในช่วงนี้ก็อาจจะต้องฝากให้ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางอุบัติเหตุอะไรให้มากขึ้นนะครับก็สองโรคนี้ครับที่เจอบ่อยๆก็ระมัดระวังไว้แล้วกันครับแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุเนาะก็เจอบ่อยจริงๆนะครับช่วงเทศกาลเนาะก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแล้วกันครับ